เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเขาได้เตือน รประกาศเตือนร้านกาแฟนะครับที่ปล่อย Wi-Fi ให้กับลูกค้าเล่นเนี่ยนะครับจะต้องเก็บข้อมูลเพื่อเรียกตรวจภายใน90วันนะครับเหตุผลในการประกาศมาตรการนี้เพราะอะไรลองมาดูกันนะครับเ <c oughs> มื่อวันที่8ตุลาคมนายพุทธิพงศ์ปุณนกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจษษษษษษและสังคมได้กล่าวถึงความคืบหน้าของศูนย์เฟกซ์นินะครับ ว่าเป็นหน่วยคัดกรองข่าวที่มีเนื้อหาไม่เป็นความจริงนะครับและอาจจะกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างซึ่งปกติทาง DES และปะอทอเนี่ยทำหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับโดยศูนย์เฟกนิวนั้นเมื่อได้รับแจ้งเบาะแสข่าวปลอมนะครับก็จะตรวจสอบใน2ชั่วโมงก่อนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ฝากไปยังร้านกาแฟต่างๆที่เปิดให้ผู้ใช้บริการเนี่ยต่อสัญญาณอินเทอร์เนต็ต Wi-FI ภายในร้านให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางอินเทอร์เนต็ตของผู้ลงทะเบียนใช้ Wi-FI ของร้านเป็นเวลา90วันเพื่อป้องกันเมื่อมีเหตุอะไรแล้วเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นจะต้องขอข้อมูลดังกล่าวโดยอาศัยความตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตราย6 ซึ่ง DES ได้หาลือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและปะอ,อทอแล้วและหากไม่ปฏิบัติตามนะครับก็จะมีโทษตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในส่วนของอร้านกาแฟต่างๆนะครับที่มี Wi-Fi ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับก็จะต้องเก็บข้อมูลในเรื่องของการจราจรทางอินเทอร์เน็ตของผู้ลงทะเบียนใช้ WiFI ของร้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นเวลา90วันนะครับในกรณีทีอ่อาจจะมีการเรียกข้อมูลตรงนี้ไปตรวจสอบนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกท่านพอสมควรสําหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสําหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ